ข้อ44ทวีปเอเชียมีดินแดนเกือบทั้งหมดอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรยกเว้นดินแดนของประเทศใดข้อ1ศรีลังกาข้อ2ฟิลิปปินส์ข้อ3อินโดนีเซียและข้อ4บรูไนเขาถามถูกไหมว่าเขาพูดถึงในทวีปเอเชียนี่แหละว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรเส้นศูนย์สูตรมันคือเส้นที่แบ่งครึ่งระหว่างโลกของเราถูกไหมว่าเป็นเหนือหรือว่าอยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรลงมาทีนี้ทวีปเอเชียส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตนี้หมดเลยก็คืออยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรแต่ว่าดันมีประเทศนึงพี่บ้าให้ว่าเป็นประเทศที่อยู่เป็นเกาะที่อยู่เป็นเกาะแต่ว่าประเทศมันค่อนข้างยาวเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยอยู่แบบนี้ฟึ๊บมันมีบางส่วนลงมาอยู่ที่ใต้เส้นศูนย์สูตรด้วยพี่ถามว่าประเทศอะไรเอ่ยที่อยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรใช่คืออินโดนีเซียถูกเปล่าน้องหลายคนจำแผนที่ได้น้องก็จะตอบข้อนี้ได้เลยถูกไหมว่าประเทศที่อยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรเนี่ยมีคืออินโดนีเซียส่วนศรีลังกาอยู่ประมาณนี้ถูกไหมเป็นประเทศที่อยู่แถวแถบสามเหลี่ยมตรงเอเชียกลางส่วนฟิลิปปินส์ก็อยู่ใกล้ๆแถวนี้แต่ว่ามันไม่ลงไปใต้เส้นศูนย์สูตรบรูไนก็เหมือนกันก็ไม่ลงไปใต้เส้นศูนย์สูตรเพราะฉะนั้นใน4ประเทศนี้มีประเทศเดียวเท่านั้นที่อยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรก็คืออินโดนีเซียนั่นเองนะใช้ข้อที่ตอบข้อ3นะคะค่อนข้างเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องภูมิศาสตร์นิดนึงที่น้องจะต้องจำได้นะ